สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ติดตามอาการของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับที่กลับมาจากศรีลังกามาถึงประเทศไทยได้10วันแล้วคือเขาอยู่ในช่วงการกักโรค30วันแล้วก็เป็นช่วงที่สัตวแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับภาพรวมวันนี้เนี่ยอาการดีขึ้นนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีปรับตัวได้ด้วยนะครับที่สำคัญบริเวณหลังสะโพกหลังของเขาที่มีฝีหนองเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้บวมแล้วยุบลงแล้วก็สัตวแพทย์ก็ทำการล้างแผลให้ทุกวันเลยครับเข้าสู่วันที่10แล้วนะครับที่ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์อายุ30ปีช้างไทยงายาวได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็กักตัวอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางครับเช้าวันนี้ค่ะสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังคงเข้าไปตรวจสุขภาพช้างตามปกตินะคะชีวิตความเป็นอยู่ช้างปรับพฤติกรรมดีขึ้นต่อเนื่องค่ะอารมณ์ดีกินอาหารและน้ำได้ดีมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายต่อเนื่องนอนหลับได้ดีขึ้นส่วนฝีหนองที่สะโพกหลังตอนนี้ยุบลงแล้วนะคะแผลแห้งไม่บวมแล้วค่ะเนื่องจากทางสัตวแพทย์ทำการล้างแผลทุกวันจนตอนนี้ไม่มีหนองแล้วค่ะแล้วก็กลายเป็นขวัญใจของคนไทยไปแล้วนะครับยิ่งเห็นเงาสวยมากใช่ไหมครับเป็นช้างที่มีรูปลักษณ์สวยงามมากครับผมแล้วก็มีคนสนใจว่าแล้วชื่อเขาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับสำหรับชื่อของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยหลายคนสอบถามเข้ามายังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยว่าหมายถึงอะไรเจ้าหน้าที่ก็อธิบายชัดเจนเลยนะครับให้ข้อมูลว่าศักดิ์เนี่ยนะหมายถึงอำนาจพลังส่วนสุรินหมายถึงพระอินทร์เมื่อแปลตามความหมายศักดิ์สุรินก็หมายถึงอิทธิฤทธิ์อำนาจของพระอินทร์ช้างพลายศักดิ์สุรินมีงายาวนะครับคาดว่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นช้างที่มีลักษณะหรือว่าเป็นโคชลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับนอกจากงาจะยาวสวยงามแล้วเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นงาช้างทรงอุ้มบาทเสียงร้องของเขาเมื่อกี้เป็นไงครับไพเราะเลยนะเขาบอกเป็นเสียงเฉพาะใช่ไหมใช่ครับแตกต่างจากช้างทั่วไปนะครับรวมถึงหางของเขาเนี่ยก็ยังมีสีขาวด้วยดังนั้นเนี่ยงาสวยนะเสียงร้องดังแป้นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็หางก็โดดเด่นด้วยค่ะดีแล้วนะคะที่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ